ซื้อขายมดเป็นลังลังหนึ่งเป็นแสนเลยเหรอครับแต่เป็นแสนนี่คือไม่ใช่ผมเห็นเองนะครับผมไปถามแบบพี่ในวงการมดเนี้ยครับที่เขาทำเพจมดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าสมัยอยู่อเมริกาคือพี่เขาเคยอยู่อเมริกาอย่างครับเขาเคยเห็นแบบแพงที่สุดในชีวิตเลยที่แบบพวกฝรั่งเขาซื้อขายกันก็คือแบบลังหนึ่งแสนหนึ่งเนี้ยครับผมมดอะไรคือมันเป็นมดตัวประมาณขนาดกลางๆครับแล้วตัวส่วนหัวกับองค์เขาเนี่ยจะเป็นสีดำๆน้ำตาลน้ำตาลอาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรแต่ว่าไฮไลท์ของตัวนี้คือตรงก้นเขาครับมันจะเป็นขนแบบเห็นเป็นขนออกมาเลยเป็นเส้นๆๆสีทองแบบเหมือนขนนกเลยมั้งครับอะไรเงี้ยเหมือนขนหมาสั้นๆนะครับเป็นสีเหลืองอลามเลยซึ่งพอมันตัดกับแบบหัวอกสีดำแล้วพอมาก้นเป็นแบบโอ้โหคิดว่ากระเป๋าแบรนด์เนมมีขนสีทองๆอลามๆแล้วแบบเป็นลายด้วยครับมันจะมีลายขีดอะไรเงี้ยก็คือมีความสวยงามแปลกตามากครับพันนี้แต่ว่าต้องเรียนให้ทราบก่อนครับว่าไอ้การซื้อขายที่เป็นแสนบาทนี้เนี่ยคือย้อนไปหลายปีแล้วครับตอนนั้นวงการมดอาจจะไม่ได้ใหญ่มดพันนี้ก็หายากคนที่ครอบครองอยู่ก็มีน้อยในสมัยนั้นก็เลยมีมูลค่าที่สูงมากๆโดยทางความแปลกความสวยงามในตัวของมันเองแล้วก็หายากอีกอะไรอีกตอนนั้นที่ซื้อขายกันน่าจะเป็นรังที่ก็อาจจะมีขนาดใหญ่ประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยครับมีความมั่นคงแล้ว ซึ่งจะหายากขึ้นไปอีก ก็เลยพวกตัวแปรแบบนี้ครับก็จะส่งผลให้ราคามันดันสูงขึ้นเพราะแบบถ้าเป็นคนที่ชอบแล้วก็มีกำลังทรัพย์เขาก็น่าจะสู้ตายอยู่ครับถ้าเจอไอ้พวกตัวเก็บสะสมหายากๆเนี่ยครับเหลือเชื่อเลี้ยงมดนี่นะครับเราไปดูสุสานมดคันไฟตรงนั้นนิดหนึ่งปรากฏว่าเป็นสุสานที่ค่อนข้างที่จะเป็นสุสานใหญ่นะฮะถ้าจะเป็นกองตรงนี้นี่ฮะเป็นเนินขึ้นมาตรงนี้นะฮะถ้ากล้องเข้ามาดูอยู่ใกล้มันไม่ใช่เป็นดินไม่ใช่เป็นผงดินไม่ใช่เป็นผง อะไรนะเป็นกองศพมดครับพวกนี้เขาสามารถที่จะลากศพของเพื่อนมันกันเองแล้วเอาไปทิ้งได้ใช่ไหมครับโอ้สบายมากครับคืออย่างที่เรารู้ว่ามดมันแข็งแรงฮะยกอะไรหนักกว่าตัวเองได้ 50-60 เท่าคือศพเพื่อนนี่คือมันนะถ้าเป็นคนน่าจะใช้นิ้วก้อยยกได้สบายๆ เลยครับนะชิลมากแล้วก็ของมดเองล่ะที่เคยซื้อแพงที่สุดลังเท่าไหร่นะเห็นบอกว่าเป็นหมื่นถ้าเป็นส่วนตัวผมนี่ก็ตอนนั้นซื้อต่อเข้ามาวันนี้เรามีสิ่งดีๆมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมรายการตีสิบของเราแต่ก่อนอื่นไปพบกับสาวสวยคนนี้ครับคุณฟ้าพัฒดาภาครับสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ฟ้ามียาสีฟันดีๆจะมาแนะนำคุณอากับคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งก็คือยาสีฟันนวาจานะคะยาสีฟันตัวนี้ผลิตโดยคนที่คุณอาก็รู้จักค่ะฝาเชื่อว่าอย่างนั้นเลยนั่นก็คือหมอปลายพลายกระซิบของเรานี่เองค่ะรู้จักสิ่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของยาสีฟันอันนี้มีความน่าสนใจยังไงครับยาสีฟันนวาจานะคะเป็นยาสีฟันที่หมอปลายตั้งใจทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนที่อยากจะมีความมั่นใจในคำพูดมากขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับช่องปากด้วยนะคะเรื่องกลิ่นปากนั่นเองค่ะตัวยาสีฟันนี้มีส่วนผสมสำคัญอยู่ด้วยกันสองชนิดนะคะอย่างแรกก็คือเกลือชมพูหิมาลายันค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเกสรดอกบัวหลวงนั่นเองค่ะแถมยังมีสรรพคุณช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยค่ะคุณแน่นอนครับส่วนผสมทั้ง2ชนิดไม่ธรรมดานะฮะเรียกได้ว่าหมอปลายนั้นใช้ของดีๆเป็นส่วนผสมจริงๆน้องฟ้าใช่ค่ะยาสีฟันนวาจายังช่วยเสริมในเรื่องของคำพูดวาจามหานิยมค่ะคุณอาเพราะว่าหมอปลายเขาเป็นคนปลุกเสกเองทุกหลอดทุกกล่องเลยค่ะทำให้มียมคุณครบถ้วนแน่นอนค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบสายมูก็ลองดูได้นะครับเพราะผ่านการปลุกเสกโดยหมอปลายถ้าเรามีความมั่นใจในช่องปากแล้วก็จะทำให้การเจรจาเกิดความราบรื่นขึ้นนะฮะท่านผู้ชมที่ฟังมาถึงตรงนี้คงอยากจะซื้อกันมาแล้วน้องฟ้ามีโปรโมชั่นอะไรดีๆบ้างไหมโปรโมชั่นยาสีฟันนวาจานะคะปกติหลอดละ495บาทค่ะ495ใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะแต่ถ้าโปรพิเศษวันนี้6หลอดรับไปเลยค่ะราคาเพียงแค่ 1,990 บาทค่ะแล้วก็ฟ้ามีของแถมสุดพิเศษนะคะก็คือเหรียญนาสาริกามหาเศรษฐีค่ะที่ปลุกเสกโดยหมอปลายเองเลยนะคะและให้ไปถึง2เหรียญด้วยกันเลยค่ะแล้วก็ถ้าหากคุณผู้ชมสนใจสามารถสั่งซื้อได้ดังนี้เลยค่ะตอนนี้ทุกคนต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะแล้วกดตามฟ้าค่ะดอกจัน764ดอกจัน73ดอกจัน10 4เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะ
และรอรับสายจากระบบอัตโนมัติเพื่อแจ้งชื่อที่อยู่เพื่อรอรับสินค้าพร้อมเก็บเงินปลายทางหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE นะคะ @nawaja10นั่นเองค่ะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างที่น้องฟ้าว่าแล้วก็กดตามนี้นะครับดอกจัน764ดอกจัน73ดอกจัน10 4เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับคุณจะได้ยินเสียงรับสายซึ่งก็เป็นผมนะฮะเป็นผู้รับสายเองจากนั้นแจ้งชื่อที่อยู่เอาไว้ที่สำคัญนะครับไม่ต้องโอนจ่ายใดๆทั้งสิ้นฮะรอรับสินค้าพร้อมชำระปลายทางได้เลยนะครับใช่เลยค่ะคุณอานอกจากได้ยาสีฟันไปแล้วยังแถมเหรียญอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรกันเข้ามานะคะ40,000ครับผมคิดว่ามันค่อนข้างถูกนะครับสำหรับแบบฟอร์มรังอะไรตอนนั้นคือมันเป็นมดที่มาจากป่าอเมซอนครับผมคือเจอได้แถวป่าไปไกลเลยแล้วก็พวกเนี้ยครับมันอยู่ในป่าดงดิบชื้นๆซึ่งเขาทำรังอยู่ตามบนต้นไม้สูงๆด้วยนะฮะไม่ได้แบบขุดได้ง่ายๆมันอยู่ตามยอดไม้อะไรอย่างนี้แล้วก็ความน่าสนใจของเขาก็คือเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยครับคือหัวของเขาครับจะมีตรงกะโหลกของเขาเนี่ยจะมีรูปลักษณ์คล้ายๆหัวใจครับคือแปลกมากแบบเป็นหยักเนี้ยครับผมแล้วมาตรงกรามของเขาอีกกรามของเขาจะไม่ได้แบบเล็กๆน่ารักแบบนี้นะเขาจะใหญ่ยาวแล้วก็แบบโค้งง้าวไปแล้วได้180องศาเงี้ยเลยครับผมก็คือแบบกรามเฟี้ยวมากสำหรับคนเลี้ยงมดแล้วถ้าไล่มาดูตรงช่วงอกช่วงเอวเนี้ยครับถ้าเราดูดีๆจะเห็นเป็นหนามตรงอกเนี้ยฮะจะเป็นหนามตรงเอวจะมีหนามกรามมันนั่นคืออ้าได้180องศาคือกว้างแบบเป็นไม้บรรทัดเรียบๆได้เลยกรามเนี่ยนะฮะแต่ก็คือปากที่มันกัดเราเนี่ยที่มันใช้กัดเราเนี่ยไอ้กรามเนี่ยนะครับปลายปากมันเนี่ยนะฮะโหได้แบบเป็นเส้นตรงเลยใช่ครับอาได้กว้างมาแล้วแบบเวลามันเจอเหยื่อมันก็ซัดลงมาเร็วๆแบบฟุบสแนปมาทีเดียวแบบแรงๆใช่ครับผมโอ้โหซึ่งอย่างที่เห็นครับว่าสีเนี่ยมันก็เป็นสีส้มๆสวยงามและตัวมันก็ค่อนข้างใหญ่ครับประมาณมดแดงหรือใหญ่กว่ามดแดงก็มีครับผมก็เลยเป็นมดที่เรื่องลูกหลักชื่อสามัญจะเป็น gliding trap jaw ant ครับผมคือ trap jaw เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของกรามเขาที่เหมือนกับกับดักอะครับผมก็คือถ้าเป็นเหยื่อเข้ามาในกรามเขาเนี่ยเขาจะ snap ลงไปเร็วๆเหมือนกับดักแบบงับไว้ให้อยู่กับที่ได้เลยครับอันนี้ก็คือ trap jaw ส่วน gliding เนี่ย gliding ก็คือร่อนใช่ไหมครับคือเรื่องรูปลักษณ์เนี่ยก็แปลกสุดเหวี่ยงประมาณนึงแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องพฤติกรรมเนี่ยก็ไม่แพ้กันครับก็คือตามชื่อเลยว่า gliding ก็คือเขาสามารถร่อนได้ครับผมคือก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่าเขาเนี่ยอยู่ตามยอดต้นไม้ตามป่าดงดิบใช่ไหมครับซึ่งดูลองดูสันฐานของเขาครับเขาจะมีตัวแบนๆใช่ไหมฮะคือเขาสามารถร่อนได้ครับผมแบบสมมติถ้าเขาอยู่บนยอดไม้แล้วเขาร่วงจากยอดไม้เนี่ยเขาสามารถแบบใช้ขาหลังของเขาร่อนลงมาแล้วก็แบบใช้ขาหลังเหมือนหางเสือคอยแบบปรับทิศทางโอนเอ็นให้มันไปตกแตะอยู่แบบต้นไม้ที่อาจจะเป็นรังของเขาอีกจุดนึงเนี่ยฮะประมาณนั้นก็เลยเป็นโมดที่หายากรูปร่างน่าสนใจและพฤติกรรมก็สุดยอดอย่างกับกระรอกบินอะไรเงี้ยแต่ดันเป็นมดมันก็เลยราคาแพงด้วยพอลงมาปั๊บมันสามารถที่จะรับลมได้เลยใช่ครับมันกลายเป็นเครื่องร่อนเล็กๆของมันไปแต่ว่าโอกาสการร่อนนี่ก็ไม่ 100% นะครับยังไงมันก็เป็นมดแต่ว่าโอกาสสำเร็จก็มีค่อนข้างสูงครับเอาเป็นว่ามันมีความสามารถทางด้านนี้ด้วยใช่จะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ตัวของมันว่างั้นนะฮะ